ราวนี้ค่ะพาไปดูความคืบหน้าอีกหนึ่งเรื่องเรื่องของน้องเอมี่แอร์โฮสเตสสาวสวยที่ไปเที่ยวห้าง<อ>แล้วก็ถูกแก๊งโทรศัพท์โมโทรศัพท์มือถือเรียกว่ามาเป็นแก๊งเลยทําหน้าที่ประกบตัวน้องเอมี่เลยแล้วค่ะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะคะแม้ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดจะชัดเจนแบบนี้เห็นพฤติกรรมทั้งหมดเลยค่ะเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับคุณเอมี่คือคนที่สะพายกระเป๋าเป้สีขาวแล้วคนเสื้อดํามาแล้วเห็นมาเมืม่อสักครู่นี้เดินเบียดมา<อ>แล้วก็ถฉวยงหวะเมื่อสักครู่นี้ที่เบียดเข้้าามีไปแลวท หลังจากนั้นก็มาเดินเบียดเบียดอยู่นะฮะแล้วก็จะมีคนที่2ที่ตามมาคือคนเสื้อเทาเนี่ยน่าจะเป็นขบวนการเดียวกันก็จะมาอยู่ใใกล้แต่ว่าคุณเอมมี่เนี่ยก็ขยับตัวไปก่อนะนะฮะแล้วหลังจากนั้นพอหลุดไปจากช่วงของกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ย เดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเ,ออเดินตามเข้ามาด้วยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ขโมยเอาโทรศัพท์มือถือของคุณเอมี่ไปใช่ะค,ะค่ะคุณเอมี่บอกว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยตอนแรกคือเห็นคนเยอะๆแบบนี้<ม>แกล้งมาชนก่อนทีนึงตัวเองก็ไม่ได้ตกใจไม่ได้สงสัยอะไรออนึกว่าคนมันเบียดกันก็เลยมาชนกันสุดท้ายเขาเป็นแก๊งค่ะทําเป็นกระบวนการนะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวเอมี่หรือว่านางสาวเร,รวินเขาก็โพสต์อัปเดตถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบอกว่าตอนนี้ส่งคลิปหลักฐานให้ทางตํารวจแล้วตารวจบอกว่าจะส่ง รูปแล้วก็คลิปต่อไปให้หลายๆพื้นที่ให้ช่วยติดตามคนร้ายกันค่ะส่วนการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมนั้นหากไม่เคยโดนจับก็จะไม่มีประวัติตำรวจอยากให้ลองเสชหาคดีลักทรัพย์ที่โดนจับเ,ออเพื่อจะหาตัวคนร้ายที่อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันดูค่ะอ,อปรากฏว่าคุณเอมมี่บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจแต่ตำรวจก็บอกว่าเอางี้งั้นให้คุณเอมมี่เนี่ยไปสืบเพิ่มให้หน่อยได้ไหมหไปหาเองเหรอ,อ,อไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วให้ดูให้หน่อยว่า เออหน้าตาคนร้ายเนี่ยเขาเคยก่อเหตุมาบ้างหรือยังคุณเอมี่ก็เลยถามว่าเอา้าแล้วหน้าที่ตำรวจคืออะไรอะ่ะเราเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจตำรวจควรดําเนินการให้แต่ตำรวจกลับผลักภาระมาให้คุณเอมี่ซะอ,อย่างนั้นนะฮะแล้วก็บอกว่าส่วนภาพของกล้องวงจรปิดของห้างเนี่ยก็พบว่าบางกล้องเนี่ยนะฮะก็ไม่ชัดกล้องน้อยด้วยมุมอับเยอะมากบางกล้องก็เสียแล้วก็โพสต์ทิ้งท้ายด้วยนะครับบอกว่า คงต้องรอให้โจนเนี่ยออกมาเองไม่ได้บอกว่าตํารวจไม่ทํางานนะแต่ตํารวจคงมีวิธีการดําเนินการตามขั้นตอนเรื่องนี้สําหรับตัวคุณเอมมี่เนี่ยบอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กนะฮะหลายคนบอกเกิดขึ้นประจําแต่ถ้าหากมันเป็นแบบนี้ประจําจริงเนี่ยก็ควรจับคนร้ายให้ได้ถูกไหมเพราะเดี๋ยวก็จะมีเหยื่อคนอื่น ตามมาเยอะแย,ย,ยะมากมายนี่แหละค่ะเขาก็บอกว่าโดนแบบนี้กันเยอะเลยเรื่องนี้ก็ต้องไปสอบถามตํารวจกันหน่อยค่ะดยพันตํารวจเอกปันนภพนะคะเด,ดชโชติพิสิทธ์พุ่มกับการสพประตูน้ําจุลาลงกรณ์อบอกว่าเรื่องนี้ทราบเรื่องแล้วแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบหาเส้นทางการก่อเหตุของคนร้ายแล้วค่ะแล้วก็จะนําภาพจากกล้องวงจรปิดที่ชัดเจนแบบนี้ไปหาเบาะแสคนร้ายเพิ่มเติมตอนนี้ก็ยังประสานกับเจ้าหน้าที่รอปภของห้างสรรพสินค้าเพื่อจะเร่ง ติดตามตัวคนร้ายด้วยนะคะเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็พบว่ากลุ่มคนร้ายเป็นกลุ่มมืออาชีพค่ะทำงานกันเป็นทีมตอนนี้ตำรวจสัญญาว่าจะเร่งติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนค่ะคดูรายการสดช่อง1นพร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Dailymotion และ YouTube 1 8 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง